ชาราโปวาเฉือนชนะพานูวาเข้ารอบ3ออสเตรเลียนโอเพ่นสเปอร์สบุกชนะนักเก็ตคว้าชัย4เกมติดโรม่าต่อเวลาเชือดเอ็มโปลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่21มกราคม2558ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันสมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นเดือนแรกของปีนี้ก็ต้องมีผลการแข่งขันมากมายนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็เราจะไปเริ่มต้นกันก่อนค่ะที่เทนนิส Grand Slam แรกของปีนี้อย่าง Australian Open นะคะที่ปีนี้มีการเพิ่มเงินรางวัลค่ะแล้วก็แน่นอนว่านักเทนนิสระดับโลกนั้นก็ตบเท้าเข้ามาทำการแข่งขันมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันค่ะเริ่มต้นกันที่สาวสวยขวัญใจหลายๆคนมาเรียชาราโปวานะคะชนะอเล็กซานดราพาโนวาผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ 1,080 ล้านบาทที่สนามเมลเบิร์นพาร์คในนครเมลเบิร์นนะคะรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียโดยมาเรียชาราโปวามือ2ของรายการจากรัสเซียรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2008ไว้อย่างเหนียวแน่นเอาชนะอเล็กซานดราพาโนวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปอย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 4ต่อ6และ7ต่อ5ขณะที่อีก1คู่นะคะทางด้านมือ21ของรายการจากจีนค่ะเพิงช่วยลอยลามผ่านเข้าไปสู่รอบที่3ได้สำเร็จหวดเอาชนะแมกดาเลน่าไรบาริโควาจากสโลวาเกียไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ6ต่อ1นี่คือผลงานในประเภทหญิงเดียวชายเดียวกันบ้างค่ะแอนดี้มาร์เรย์มือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรรักษาเส้นทางลุ้นปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกไว้ได้เช่นกันหลังเอาชนะมาริงโกมาโตเซวิชคู่แข่งเจ้าถิ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ2ส่วนขณะที่อีก1คู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดสดมาจากทาง Fox Sports HD 680นะคะเป็นเจ้าของแชมป์4สมัยโรเจอร์เฟเดอเรอร์ค่ะมือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์เจอกับซิโมนโบเลลลี่จากอิตาลีนะคะซึ่งตอนนี้สำหรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะคะก็เป็นทางด้านของตอนนี้กำลังลุ้นกันนะสำหรับหน้าของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะตอนนี้เป็นทางด้านของซิโมนโบเลเลลี่นะคะขึ้นนำอยู่4ต่อ2ค่ะเป็นการแข่งขันอยู่ในเซตแรกนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะการถ่ายทอดสดได้ค่ะในรอบที่2 Fox Sports HD 680ก็ซิโมนโบเลเลลี่มาจากอิตาลีนะคะเจอกับทางด้านของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ไปกันที่ผลบาสเกตบอล NBA regular season 2014-2015 ครับซึ่งซานอันโตนิโอสเปอร์ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับหลังจากชนะ4เกมติดนะครับไปบุกคว้าชัยเหนือทางด้านของนูเวอร์นักเกสไป109-99คะแนนนะครับซึ่งนักเกสนั้นก็เป็นคู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะครับการแข่งขันที่เบปซี่เซ็นเตอร์นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาควอเตอร์แรกครับเกมสูสีเสมอกันที่20-20คะแนนควอเตอร์ที่2ครับมานูจิโนบิลี่ครับเร่งเครื่องพาสเปอร์ทำแต้มนำนักเกส51-48คะแนนควอเตอร์3แอรอนไบเนสครับไม่รอช้าพาสเปอร์ทำแต้มห่างนักเกสออกไปอีกครับหนีไปเป็น80-76คะแนนแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายครับเคนเนตฟารีดครับฮึดสู้นำนักเกสหวังที่จะไล่ตีเสมอครับแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเวลาครับจบเกมเป็นฝ่ายของสเปอร์ที่บุกมาเอาชนะนักเกสไปด้วยสกอร์109-99คะแนนทำให้สเปอร์ชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันครับโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ27แพ้16เกมส่วนนักเกสนั้นต้องแพ้เป็นเกมที่4ติดครับพร้อมสะสมสถิติชนะ18แพ้24เกมก็เกมนี้ครับทางด้านของเคนเนธฟารีดครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของเดนเวอร์นักเกสก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดหลังจากทำดับเบิลดับเบิล26แต้ม14รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ด้วยกัน
ก็มีผลคู่อื่นอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของไมอามี่ฮีทครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับแล้วก็แพ้ทางด้านโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ไป94-86คะแนนนะครับคราวนี้ค่ะเรามาดูที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันก่อนในวงการกอล์ฟค่ะเมื่อโรเบิร์ตอัลเลนบี้นะคะตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันกอล์ฟในรายการฮิวแมนาชาเลนจ์เนื่องด้วยจากต้องการการฟื้นฟูสภาพจิตใจนั่นเองนะคะโดยโรเบิร์ตอัลเลนบี้นักกอล์ฟออสซี่ขอถอนตัวจากรายการฮิวแมนาชาเลนจ์ในแคลิฟอร์เนียที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้เพื่อพักฟื้นนะคะทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากเหตุการณ์ถูกลักพาตัวไปโดนทำร้ายและปล้นแชมป์ PGA ทัวร์4รายการนะคะก็อยู่ในช่วงพักฟื้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ฮาวายในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังไม่ผ่านการตัดตัวในรายการโซนี่โอเพ่นอเลบีระบุว่าถอนตัวตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่และหวังกลับมาลงเล่นได้ในอนาคตอันใกล้ก่อนหน้านี้นักกอล์ฟวัย43ปีเผยว่าหญิงไร้ที่อยู่เป็นผู้พบเขาที่ถูกทิ้งจากรถภายหลังถูกลักพาตัวห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6ไมล์เขาถูกปล้นโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งว่าหญิงไร้บ้านคนดังกล่าวให้ข้อมูลที่ขัดแย้งเมื่อพบอเลนบี้ห่างเพียงแค่1ช่วงตึกจากบาร์ที่นั่งดื่มเท่านั้นแล้วเจ้าตัวก็พูดถึงข่าวนี้ว่าน่าเศร้าตรงที่คนสนใจว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จแต่ไม่ได้สนใจว่าตัวเขานั้นจะเป็นอย่างไรค่ะก็สภาพมาบาดเจ็บอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะคะมีบาดเจ็บที่บริเวณจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากเป็นแผลชะกันที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวทำขนาดนี้แต่ก็สามบ้นไปได้แค่กระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะไม่คุ้มเลยนะครับใช่ค่ะขณะที่เยาวชนไทยวัย18ปีครับก็ถูกเรียกติดตัวนะครับฟุตซอลทีมชาติอิตาลีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในการแข่งขันศึกสามเศร้าที่ประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งนะฮะเยาวชนไทยคนนั้นก็คือกัญชัยสุขสมก่อนนะครับการแข่งขันรายการเฮเซล2015ครับเป็นศึกฟุตซอล3เศร้ารุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศเบลเยียมระหว่างวันที่15ถึง17มกราคมที่ผ่านมาแชมป์ตกเป็นของโครเอเชียส่วนรองแชมป์ครับเป็นของอิตาลีแล้วก็เบลเยียมเจ้าภาพนั้นได้อันดับ3ทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีคนไทยแท้ๆที่ลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีก็คือเจ้าต้นกัญชัยสุขสมก่อนเจ้าตัวครับก็เป็นชาวกรุงเทพมหานครก่อนจะย้ายไปเรียนที่อิตาลีตั้งแต่อายุ10ปีมีโอกาสได้ฝึกฝนกับการเล่นฟุตซอลนะฮะโดยเป็นเด็กฝึกหัดกับสโมสรอาซิกนาโนนะครับคริโซล่าสุดในฤดูกาล 2014-2015 ครับกัญชัยก็มีชื่อลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในลีกเซเรียเอ2นะครับแล้วก็ได้ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในที่สุดนะครับเป็นเรื่องความน่าภาคภูมิใจนะคะของคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเทียบกันวงการฟุตซอลบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้พัฒนาก้าวไปมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้ก้าวไกลได้มากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟุตซอลไทยในเอเชียบ้านเราเนี่ยถือว่าติดอันดับต้นๆหรือจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่เป็นรองใครนะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะจากนี้เรามาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยแล้วก็ศูนย์หน้าเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากที่ไปค้าแข้งให้กับสโมสรอัลเมเรียที่อยู่ในลาลิก้าสเปนนะคะล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลกับทางด้านของอัลเมเรียแล้วนะคะในลาลิก้าสเปนหลังจากมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการสื่อสารธีรศิลป์ให้เหตุผลในการยกเลิกสัญญาว่าต้องประสบปัญหาเรื่องการปรับตัวโดยเฉพาะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและโค้ชอีกทั้งโอกาสในการลงสนามน้อยลงหลังอัลเมเรียตกรอบโคปาเดเรดาวยิงวัย26ปียังเผยว่าเป็นเรื่องทรมานที่ต้องมานั่งดูเพื่อนร่วมทีมเล่นอยู่ข้างสนามและเคารพในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกก็ตามสำหรับธีรศิลป์
ินหลังยกเลิกสัญญายืมตัวจะกลับมาเป็นผู้เล่นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้นสังกัดที่แท้จริงแล้วคาดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้ซึ่งทางด้านของโคซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองก็ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าทางด้านของธีรศิลป์แดงดาน่าจะมีชื่อติดแน่นอนนะคะสำหรับผู้เล่นชุดทีมชาติไทยถ้าไม่ทันในช่วงของ Kings Cup นะคะก็จะน่าจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการคัดฟุตบอลโลก2018โซนเอเชียได้ค่ะก็น่าจะรวมไปถึงช่วงที่ทีมชาติไทยต้องไปคัดโอลิมปิกด้วยค่ะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังสำคัญนะคะสำหรับทางด้านของธีรศิลป์แดงดากลับมาดูความเคลื่อนไหวของแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติไทยบ้างแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกวินธรรมสัจจานันท์แล้วก็ชนินแซ่เอี่ยนะครับ2นายทวารทีมชาติไทยก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงซ้อมก่อนที่จะเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยก็ยังคงฝึกซ้อมที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาทั้งเช้าและเย็นซึ่งโค้ชซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชก็เน้นการเล่นแนวรับระบบแบ็คโฟครับแล้วก็ให้มิก้าชูนนท์ศรีกับธนบูรณ์เกษารัตน์ครับยืนเป็นคู่เซนเตอร์การซ้อมครับเป็นไปอย่างจริงจังครับแล้วก็มีจังหวะที่กวินธรรมสัจจานันท์นายทวารกับมงคลทศกรัยครับต้องเข้าปะทะกันจนทางด้านของกวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บหน้าแข้งขวาต้องหยุดพักชั่วคราวนอกจากนี้ครับชนินแซ่เอี่ยครับนายทวารอีกรายครับก็นิ้วซ้นซ้อมเต็มรูปแบบไม่ได้หลังการซ้อมครับโค้ชซิโก้ครับก็กล่าวว่าเหตุที่นักเตะได้รับบาดเจ็บครับเพราะว่าการซ้อมค่อนข้างจริงจังแต่ทั้งกวินแล้วก็ชนินอาการไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าจะกลับมาทำหน้าที่ในเร็วๆนี้ได้ครับส่วนกรณีที่ฮอนดูรัสไม่ส่งชุดใหญ่มานะครับมีมุมมองว่าไม่ว่าทีมชาติไทยจะเจอกับทีมไหนก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคู่แข่งให้ได้มากที่สุดครับนั่นก็เป็นข่าวความคืบหน้าครับของแคมป์ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกนะครับเตรียมสู้ศึกKings ครับครั้งที่43ซึ่งสำหรับทางด้านของฮอนดูรัสที่ไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดใหญ่มานะคะเนื่องจากว่าทางด้านของฮอนดูรัสเองเนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตาม FIFA Day นะคะที่ต้องอุ่นเครื่องกับเวเนซุเอลาซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องแบบ2นัดนะคะก็คือเล่นที่บ้านเวเนซุเอลาด้วยเล่นที่บ้านฮอนดูรัสด้วยก็เลยทำให้อาจจะต้องส่งชุดเล็กมาเล่น Kings Cup ที่บ้านเรานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวกีฬาในช่วงแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีผลการแข่งขันฟุตบอลรอคุณผู้ชมกันอยู่เพียบค่ะ